บอกได้ต่อไปนี้มันเป็นวิธีวิเศษเหลือหลายไปซื้อมะละกอลูกพอกเหมาะๆสับๆเฉาะๆไม่ต้องมากมายตำพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิ่นไอน้ำปลามะนาวน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บถ้ามีปรุงรสให้แซ่บหนอใส่มะละกอลงไปอ้ออย่าลืมใส่กุ้งแห้งป่นของดีมะเขือเทศเร็วเข้าเอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรีเสร็จสับแล้วสิยกออกจากครัวกินกับข้าวเหนียวเที่ยวแจกให้ทั่วกลิ่นหอมยวนยั่วหน้าน้ำลายไหลจดตำราจำส้มตำลาวใครม่ำเกินอัตราระวังท้องจะพังขอแถมอีกนิดแล้วจะติดใจใหญ่ไก่ย่างด้วยเป็นไรอร่อยแน่ใส่มะละกอลงไปอ้ออย่าลืมใส่กุ้งแห้งป่นของดีมะเขือเทศเร็วเข้าเอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรีเสร็จสับแล้วสิยกออกจากครัวกินกับข้าวเหนียวเที่ยวแจกให้ทั่วกลิ่นหอมยวนยั่วหน้าน้ำลายไหลจดตำราจำส้มตำลาวใครม่ำเกินอัตราระวังท้องจะพังขอแถมอีกนิดแล้วจะติดใจใหญ่ไก่ย่างด้วยเป็นไรอร่อยแน่